สุดยอดมูลค่าทะลุแล้วบอลไทยแรงจริง435ล้านบาทบุรีรัมย์ของเจ้าอาเซียนมูลค่านักเตะเกรด A ท็อปสุดของลีกขณะที่อินโดนีเซียเดือดขอย้ายโซน AFC คัดบอลโลกต้นเหตุทนไม่ได้กับความอายุติธรรมของกรรมการเจอแบบนี้ตลอดเหลืออดที่โกงขนาดนี้กูไปดีกว่าส่วน ACL Champions League Elite บุรีรัมย์มั่นใจแถลงข่าวเก็บแต้มในบ้านพบทีมแกร่งเกาหลีใต้โอหังสตีเลอร์ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแต้มโมลงเปียพงยิงครับสวัสดีครับแต้มโมลงเปียพงยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามเลยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเรื่องอีกแล้วนะครับอย่าไปเล่นกับพี่เขาเลยนะครับช่วงนี้ของเขาแรงจริงๆครับทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยครับภายหลังจากที่มีการเสริมทัพนะครับเป็นนักเตะลูกครึ่งหรือว่านักเตะที่โอนมาเนี่ยนะครับลูกเซี่ยวใดๆก็แล้วแต่จากยุโรปส่วนมากจะมาจากเนเธอร์แลนด์ล่าสุดเลยนะครับต้องบอกว่าของเขากำลังมานะครับหนังสือพิมพ์ในอินโดในตีข่าวใหญ่นะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขารับไม่ได้มากๆเลยนะครับกับความอายุติธรรมของกรรมการนะครับหรือว่าความไม่ยุติธรรมนะครับของฟุตบอลในภูมิภาคนี้ก็คือสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย AFC นี่แหละเขาบอกว่าต้องเผชิญกับความเสียเปรียบอย่างต่อเนื่อง AFC เนี่ยถึงเวลาแล้วนะที่จะต้องให้อินโดนีเซียเนี่ยย้ายไปแล้วนะจะไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยแต่ต้องบอกเลยว่า AFC เนี่ยไม่โอเคมันจะมีที่ไหนล่ะครับมันก็มียูฟ่าไงครับจะไปยุโรปเหรอแต่ถ้าให้ลองคิดกันดูมันจะไปเป็นไปได้ยังไงครับมันอยู่ยุโรปนู่นนะครับแต่ว่าหนังสือพิมพ์อินโดเนี่ยแล้วก็เวียดนามตีข่าวแบบนี้นะฮะคือต้องบอกเลยครับว่าโอ้โหตอนนี้เขาเดือดร้อนเขาบอกเขาทนไม่ไหวนะฮะการตัดสินแบบนี้นะครับหนังสือพิมพ์อินโดนีเซียครับให้ความเห็นว่าทีม U23 ของอินโดนีเซียเนี่ยต้องทนทุกข์ทรมานจากการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมเอาเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นนัสซูโลนะครับกาบิลรอฟซึ่งตอนนั้นอินโดนีเซียครับได้รับใบแดงในการเสมอกับทีมเจ้าบ้าน U23 กาตาร์ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย U23 นะครับแล้วก็ต้องแพ้ไป0-2แบบชนิดที่ว่ากังขาเขาว่าอย่างนี้แบบไม่โอเคตัดสินได้แย่นะครับถ้าใครจำกันได้นะมันก็มีปัญหาจริงๆนะครับล่าสุดผู้ตัดสินอาเมดอัลคาฟตัดสินได้ค่อนข้างน่าแปลกใจคือการทดเวลาที่อินโดนีเซียเจอบาเรนนะครับแม้ว่าคณะจัดการแข่งขันจะประกาศให้ทดเวลาใน6นาทีแต่พวกเขาทดไปถึง10นาทีแล้วทีมบาเรนก็ได้ประตูในช่วงนาทีที่90+9มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ล่าสุดสหพันธ์นะครับฟุตบอลอินโดนีเซียนะครับ PSSI ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ FC ไปแล้วการตัดสินใจที่มันไม่โอเคทั้ง2ประการเนี่ยมันจะทำอะไรได้บ้างไหมแต่เขาบอกว่า FC ไม่สนใจพวกเขาเลยกับลงโทษโค้ชชินแตยังอีวานเจนเนอร์แล้วก็จัสตินฮอปเนอร์นะครับในการที่ไปร้องเรียนหรือไปทำกิริยาแบบนั้นในทางกับการ FC เลือกที่จะดำเนินการอย่างรวดเร็วเมื่อบาเรนขอไม่เล่นที่อินโดในเล็กที่2ของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเอ้าทำไมล่ะทีพวกเราโดนรังแกคุณไม่ทำอะไรเลยแต่พอบาเรนขอย้ายได้เลยการจัดแข่งขันแบบสนามเป็นกลางเนี่ยถือว่ามันแฟร์กับอินโดนีเซียหรือเปล่านะครับโอ้โหนี่คือเขาเรียกว่าใส่เต็มอินโดเขาไม่ยอมนะครับตอนนี้โอนมาเยอะนะหนังสือพิมพ์ดังกล่าวนะครับยังอ้างอีกว่าตอนนี้เนี่ยทางอินโดนีเซียมีความคิดที่จะไปอยู่ยูฟ่าไหมเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยเลือกที่จะออกจาก AFC ไปเล่นในยูฟ่าเนื่องจากความขัดแย้งนะครับส่วนคาซัคสถานก็ตัดสินใจเนี่ยเข้าร่วมยูฟ่าเพราะเชื่อว่าฟุตบอลยุโรปมีการแข่งขันที่สูงกว่าขณะที่อินโดนีเซียควรเรียนรู้จาก2ทีมนี้นะครับจะออกจาก AFC ไปยูฟ่าไหมคือผมบอกได้เลยครับว่าจะไปยังไงครับนะฮะอ่ะหนังสือพิมพ์อินโดก็ว่างี้หรืออีกอันนึงก็คือ OFC ฟุตบอลโซนโอชิเนียนะครับจะไปอยู่ตรงนั้นแทนหรือเปล่าแต่ผมมองว่าเอาจริงนะก็อาจจะเป็นความ เดือดนะครับหรือว่าของกำลังขึ้นในช่วงนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องหาทางแก้ไขเนี่ยแหละมันจะไปโซนอื่นมันเป็นไปได้ยากจริงนะครับอ่ะนี่คือข่าวจากทางอินโดขอย้ายโซนซะเลยไม่พอใจนะแต่เราเข้าใจได้นะเจอผู้ตัดสินจากอาหรับทีไรเป็นแบบนี้ทุกทีเลยบอลเอเชียของเรานะครับขณะเดียวกันนะครับมาดูฟุตบอลทีมชาติไทยกันบ้างดีกว่านะครับในช่วงฟีฟ่าเดย์เนี่ยเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยตอนนี้มันยังไม่ค่อยนิ่งนะว่าจะได้ทีมไหนมาอุ่นแทนกันเราก็อัปเดตทุกขณะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเช้าเย็นนะครับเผื่อว่าทางสมาคมจะติดต่อได้สักทีหนึ่งนะฮะ
พราะว่าตอนนี้เนี่ยเติร์กเมนิสถานลืมไปได้เลยครับตอนนี้เนี่ยเติร์กเนี่ยมีโปรแกรมอุ่นเครื่องกับรัสเซียไปแล้วนะครับก็จบไปแล้วตอนนี้เราต้องหาทีมอื่นแล้วแหละนะครับมาซาตดาอีชิอิเขารีเควสเลยนะว่าการเล่นฟีฟ่าเดย์รอบถัดไปจะต้องมีทีมที่แข็ง1ทีมและก็ทีมที่ไม่ค่อยแข็ง1ทีมนะครับเพราะว่าอยากจะได้เกมหนักหน่อยไงแล้วก็อีกเกมนึงอาจจะรองตัวหรือใดๆนะครับซึ่งเกมหนักก็คือเลบานอนอันดับที่114ของโลกซึ่งเกมนี้หนักแน่นอนไทยจะได้ทดสอบทั้งเกมรุกเกมรับแต่ผมมองว่าเกมกับเลบานอนก็จะประมาณนึงนะหนักไหมก็หนักนะครับแต่ไม่ใช่ชนิดที่แบบเหมือนซีเรียอะซีเรียจะหนักกว่านะครับอีกหนึ่งเกมตอนนี้ก็ยังไม่ได้สรุปยังไม่ได้คอนเฟิร์มเขาเลยยังไม่ได้แถลงออกมานะครับมันมีตัวเลือกไงนั่นคือนิการากัวอันดับ131ของโลกนะครับหรือ132เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับที่ทีมชาติไทยจะเลือกตรงนี้อย่างที่ผมได้แจ้งไปคลิปก่อนหน้านี้ส่วนทีมอื่นๆเนี่ยตรินิดาดแอนด์โทเบโกอันดับ101ของโลกมีโปรแกรม10ถึง14ก็ยังมีโอกาสพอที่จะดีลได้เหมือนกันคือทั้ง2ทีมเนี่ยมีโอกาสขณะที่ทีมอื่นๆเนี่ยดูแล้วโหติดต่อยากมากเลยนะครับแต่ถ้าจะเอาจริงๆเนี่ยมันยังมีภูฐานไงนะครับเห็นสื่อออกมาบอกว่าภูฐานจะมาแข่งกับไทยแต่คุณภาพไม่ได้นะผมมองว่ามันจะห่างเกินไปเนี่ยพอมาแข่งกับไทยแล้วมันจะไม่ได้อะไรเลยคือมันแข่งมันต้องได้ด้วยเอาทีมที่ใกล้ๆหน่อยดีกว่านะครับหรือว่าขึ้นมากกว่าเราก็ต้องไปหาเอาอย่างล่าสุดเลยพ่อตุ๊กก็ออกมาเปิดเผยกับสื่อนะครับในฐานะโฆษกของสมาคมเนี่ยนะครับก็บอกว่าก็ต้องใจเย็นนิดหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเยเมนถอนไปก็พยายามเร่งหากันอยู่สุดท้ายจะเป็นทีมไหนก็เร่งคุยกันดูกันนะฮะแต่ที่สำคัญเลยชุดใหญ่เดี๋ยวมีอุ่นเครื่องและชุด U23 ของโค้ชนิชิกายะเพราะทุกก็แจ้งว่าจะมีการเก็บตัวฝึกซ้อมในแคมป์นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อุ่นเครื่องของทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยคาดว่าน่าที่จะใช้สนามนะครับธรรมศาสตร์รังสิตค่อนข้างที่จะแน่นอนแล้วในการฟาดแข้งนะแหมก็ได้แต่ลุ้นนะว่าเอ๊ะเผื่อสมาคมอยากไปจัดสนามสุดบ้างนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยน่าจะมาลงล็อกที่สนามธรรมศาสตร์รังสิตเป็นสังเวียนฟาดแข้งนั่นเองส่วนคู่แข่งเดี๋ยวเนี่ยแหละสัปดาห์นี้แหละผมว่าน่าจะแจ้งให้ทราบกันแล้วนะครับส่วนสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเดี๋ยวเย็นนี้ครับจะลงสนามพบกับทางด้านของยอดทีมจากเกาหลีใต้แชมป์เคลีก5สมัยโปฮังสตีลเลอร์อ้าวเดือดแน่นะแต่ว่าตอนนี้ข่าวดีครับมูลค่านักเตะจากการประเมินนะครับสูงที่สุดในอาเซียนตอนนี้เนี่ยโอ้โหกลายเป็นบุรีรัมย์ครับ435ล้านบาทโอ้โหทุบสถิติเลยนะ12ล้านยูโรครับโอ้โหยังโหดนะครับแล้วทีมไทยท็อป5ติดถึง4ทีมมียาโฮดารุนตาซิมเนี่ยอันดับ2ทีมเดียวนะครับในมูลค่าเนี่ย391ล้านนะครับที่เหลือเนี่ยเป็น BG 9.5 ล้านยูโรหรือว่าประมาณ345ล้านทำนองนี้นะครับแล้วก็มีท่าเรือกับแบงคอกในใกล้ๆกัน260ล้านนะครับโอ้โหคือต้องบอกนะครับว่าลีกไทยนะครับมูลค่าสูงจริงๆโดยเฉพาะนักเตะไทยเนี่ยแล้วก็ทีมแต่ละสโมสรเนี่ยลงทุนกันเยอะนะครับดูจากตัวเลขมูลค่าตรงนี้ก็บอกได้เลยครับว่าสุดๆไปเลยนะครับขณะเดียวกันบุรีรัมย์ครับหลังจากที่เป็นทีมที่มีมูลค่าแพงที่สุดเขาก็แถลงข่าวในการเจอกับทีมเกาหลีใต้นะครับอย่างหัวหน้าโค้ชเขาออสมันรอสเนี่ยนะครับก็เปิดเผยนะครับว่าก็ดีใจที่จะได้เจอกันในเกมนี้กับโปฮังสตีลเลอร์และเป็นเกมที่บ้านด้วยนะครับถึงเวลานี้เนี่ยโปฮังสตีลเลอร์เป็นคู่ต่อสู้กันเพื่อที่จะแย่งเข้าสู่รอบถัดไปนะครับและนี่เป็นเกมที่จะต้องเล่นในบ้านเป็นเกมที่2ด้วยยอมรับว่าโปรแกรมการแข่งขันของทั้ง2ทีมตอนนี้แน่นมากการได้เล่นในบ้านต้องใช้ข้อดีตรงนี้ให้ได้เปรียบที่สุดนะครับขณะเดียวกันธีรธรบุญมาทันโกอุ้มถึงการเป็น1ใน2ผู้เล่นนะครับกับศิวลักษณ์เทศสูงเนินที่ยังเหลือจากการเจอกันเมื่อ10ปีที่แล้วกับโปฮังซีเลอร์เจ้าตัวบอกว่านะครับอย่างที่เคยบอกไปว่าเคลีกเป็นลีกที่แข็งแกร่งขึ้นชื่อเรื่องความฟิตนะครับพละกำลังความแข็งแกร่งร่างกายฟุตบอลมันเปลี่ยนไปไกลแล้วนะครับขณะที่บุรีรัมย์เนี่ยมีการพัฒนามากขึ้นในเรื่องของสภาพร่างกายความแข็งแกร่งเช่นเดียวกันความพร้อมของทีมเชื่อว่าเกมนี้สนุกแน่นอนพวกเราจะคว้า3แต้มให้ได้นั่นเองนะครับอันนี้คือความพร้อมที่ออกมาแถลงข่าวของบุรีรัมย์นะครับส่วนตอนนี้บุรีรัมย์มี4แต้มนะครับจากการเสมอโกเบ 0-0 แล้วก็ชนะเซ็นทรัลโคสต์มารีเนอร์ 2-1 รั้งอันดับ3ของตารางส่วนโปฮังสตีลเลอร์มี3คะแนนนะครับจากการชนะ1แพ้1อยู่อันดับ8ถ้าหากว่าบุรีรัมย์ชนะมีสิทธิ์ขึ้นเป็นจ่าฝูงนะครับของฟุตบอลเอเชียถ้วยใหญ่ที่สุดนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันนะครับโดยการกดไลค์ก
กด Subscribe กดกริ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงศ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม 68 สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด